อยู่กับ Squad Channel เหมือนเดิมนะครับในวันนี้ปั๊บมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาอีก1ครั้งนะฮะก็คือว่าการเรียนเกิดขึ้นจากที่จาก Mac ECU นะครับก็คือวันนี้มีพี่วีนะครับได้โทรชวนให้เรามาเรียนในเรื่องของกล่อง Mac ECU นะฮะแล้วก็เป็นอีกเช่นเคยที่เรามาสายครับเอาเป็นว่าเรารีบเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าตอนนี้อยู่ที่สำนัก Mac ECU แล้วนะครับอยู่ตรงเรียบทางด่วนนี่เองเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าเขาสอนแล้วครับนี่ขอบคุณครับก็ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับมีของแจกเล็กน้อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูบรรยากาศเอาละกันเดี๋ยวไปซีเรียสข้างในก่อนเดี๋ยวสอบตกอีกเหี้ยสวัสดีครับครับก็เป็นช่วงพักเบรกนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กับพี่วีเลยดีกว่าว่าในคอร์สครั้งนี้มีอะไรบ้างนะพักเบรกพอดีพี่วีครับขออนุญาตครับพอดีเดี๋ยวทำคอนเทนต์ต่อเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่เป็นไรตรงนี้แหละครับจะได้นี่เลยนี่คืออยู่เราอยู่ในห้องเรียนในห้องเรียนของพี่วีนะครับก็หลักสูตรคร่าวๆของ Mac ECU ในครั้งนี้ครับเป็นการเปิดสอนครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจริงๆถ้าที่เรียบด่วนในครั้งแรกเลยเพราะว่าเราเพิ่งสร้างตัวนี้เสร็จอ๋อครับผมแต่ก่อนนั้นเนี่ยเคยทำอยู่2รุ่นอยู่ที่บ้านโป่งแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบนานหลายปีแล้วก่อนโควิดอีกนั่นแต่ว่ามันเล็กๆสำหรับแบบตอนนั้นเราลูกค้าไดโน่เราอะไรเงี้ยเราเป็นกลุ่มไม่ได้โฆษณาแล้วมันรุ่นในรีเควสไปก็เลยจริงๆก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ผมสอนเองด้วยเพราะก่อนนั้นเนี่ยให้ทีมงานอีกคนเป็นคนสอนก็คือถ้าผมสอนเองรุ่นแรกเลยโอเคดีเลยโอเคเท้าความนิดนึงครับ Mac ECU เนี่ยเป็นของประเทศอะไรครับเป็นของสวีเดนครับเป็นของสวีเดนใช่หลายๆคนยังเข้าใจว่าเป็นกล่องไทยหรือเปล่าเพราะชื่อมันเป็นไปคล้องจองกับกล่องอันนึงเรื่องเรื่องก็เลยกลายว่าเอ้ยอะไรยังไงจริงๆมันคือของสวีเดนมาตกเลย3 cold rolling launch best car which can withstand all the fun that rolling launch will give you เราเป็นแค่ตัวแทนโอเคก็เอาเข้ามาขายมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็กล่องออปชั่นค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรจากที่ปั๊บเองก็ได้สัมผัสด้วยในที่ร้านของเราเราก็ใช้ Mac ECU ค่อนข้างที่จะเยอะมากในวันนี้พอได้โอกาสมีโอกาสที่พี่วีมาเปิดสอนผมก็เลยต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเช่นกันเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมก็ยังหน้าใหม่อยู่ในเรื่องของการจูเนอร์จริงๆก็อย่างว่าครับก็เห็นรู้สึกว่าแบบจริงๆควรจะจูนได้เลยควรจะต้องอยู่ได้ควรจะต้องเป็นสักทีคืออัดแทนใช่ไหมครับผมก็ดีครับจริงๆไม่ยากผมจะบอกการจูนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับจริงๆแค่เข้าใจมันนิดเดียวแหละง่ายเลยแล้วเดี๋ยวกล่องเดี๋ยวนี้มันช่วยเราเยอะมากมันมีเครื่องอำนวยความสะดวกเรามันทำให้เราทำงานง่ายมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเหมือนเมื่อก่อนที่แบบโอ้มันต้องเป็นบางคนที่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรตอนนี้มันทำงานง่ายมากเลยโอเคในคอร์สเรียนครั้งนี้ครับมีเวลา2วันใช่ไหมฮะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับซึ่งในวันนี้มีเรียนอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างครับวันนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานซะส่วนใหญ่นะครับก็คือจริงๆมันเหมือนเป็นการครับปรับฐานให้เท่ากันพูดง่ายๆบางคนอาจจะรู้เยอะอาจจะรู้สึกเบื่อหน่อยแต่ก็บางเรื่องอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยก็คือให้มันเกี่ยให้มันเท่ากันคุยกันให้มันสับเดียวกันครับภาษาเดียวกันวันนึงเพื่อเวลาเราคุยกันอนาคตจะได้อ๋อเข้าใจตรงกันนะว่าเราพูดถึงเรื่องนี้แค่นั้นเองในทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้นแล้วก็เราก็มีบอร์ดจำลองเขาเรียกว่าจำลองเครื่องยนต์ในทั้งคันเลยเพื่อให้ลองต่อลองให้นี่ดูนะครับว่าจะทำงานมันยังไงไอเดียในการจะคุมคอนโทรลมันเป็นยังไงแล้วก็อาจจะเริ่มทำรถแล้วก็บางคนเอารถมาด้วยก็ได้ลองเล่นเอารถตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ในวันถัดไปเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อก็คือในวันพรุ่งนี้ได้ไปไดโน่เลยใช่ไดโน่ก็อยู่ที่นี่แหละไดโน่ก็อยู่ที่นี่แหละใช่คือทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยจริงๆเราสร้างวันนี้มาเพื่อการนี้อยู่แล้วอ๋อก็คือเพื่ออบรมเพื่อจะเป็นที่ที่ซัพพอร์ตซึ่งเมื่อก่อนอยู่ราชบุรีมันอาจจะลำบากไปหน่อยนะครับคือคนบางทีก็อู้ไปไกลเหลือเกินต้องตั้งใจจริงๆถึงไปแต่ว่าตรงนี้คือเฉียวไปเฉียวมาได้ใช่ๆอยู่เรียบทางด่วนฝากเลยก็ได้ครับพี่วีในสำหรับคนที่สนใจMac ECU และก็สนใจที่จะเข้ามาติดต่อ
เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าได้ครับก็จริงเราก็เปิดรับนะครับจริงๆก็เปิดรับเพราะเราเป็นดิสทริบิวเตอร์ในไทยอยู่แล้วนะครับเรามีหน้าที่ที่จะดูแลลูกค้าเพื่อให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็ทั้งลูกค้าทั้งรถจริงๆหรือลูกค้าที่เป็นจูเนอร์ด้วยนะครับลูกจูเนอร์เนี่ยเราก็ต้องคอยซัพพอร์ตซึ่งเป็นหน้าที่ของเราซึ่งมาได้เลยใครสนใจอยากจะแบบติดตั้งหรืออยากจะเป็นมาลองใช้ไหมซีอูไปจูนในรถลูกค้าเนี่ยซึ่งผมจะบอกว่าได้ลองเนี่ยติดใจทุกคนผมถ้าลองอย่างถูกต้องนะคืออย่าไปลองเองแล้วไม่งงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวอธิบายนิดนึงเนี่ยผมจะบอกว่าชอบทุกคนเราเทสมาทั้งโลกแล้วนะครับเพราะยังไงก็เฟี้ยวครับครับใช่ก็โอเคแล้วฝากอีกนิดนึงครับสำหรับคนที่อยากเข้ามาติดต่อต้องติดต่อทางไหนได้บ้างจริงๆก็หลักๆจะมี2ทางที่ส่วนใหญ่คนจะติดต่อก็ในหนึ่งในเพจนะครับให้น้องป๊อปอัพขึ้นมา Max EU Thailand นะครับผมก็ยันก็คือเบอร์โทรก็ได้0988826451โอเคเบอร์โทรผมครับผมตั้งอยู่ที่ตอนเนี้ยจริงๆอ่ะผมอยู่บ้านโป่งราชบุรีคือจริงๆเมื่อก่อนชีวิตอยู่ตรงนั้น 90% เอาปัจจุบันตอนนี้เลยปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านมา3อาทิตย์แล้วก็เลี้ยงทางด่วนรามอินทราก่อนนัดนิดนึงก็ดีถ้าเกิดจะเจอผมก็คือนัดก่อนเพราะว่าบางทีผมวิ่งไปวิ่งมาเพราะทางนู้นก็จะมีรถอยู่ด้วยเหมือนกันโอเคก็ทาง Max ICU ทางพี่วีเองก็ได้ทำทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถแข่งรถบ้านทำหมดรถเลยครับนะครับตรงหมดแล้วครับทำใช่คือหลักๆแล้วก็คือจริงๆเราทำตรงนี้ไว้เพื่ออะไรนะครับเหมือนเอาไว้เป็นที่แบบซัพพอร์ตการจูนซึ่งการจูนเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อก่อนมันลำบากมากเลยตัวนี้คือเหมือนมีเราเลยมีทั้งกองมีทั้งจูนมีทั้งไดโน่คือทุกอย่างที่จะเกี่ยวกับการจูนแทบจะทุกอย่างเลยนะครับจริงๆเราตัวผมเองก็เราทำรีฟงรีแฟตด้วยทำหลายๆอย่างซึ่งเราก็จะก็อยู่กับการจูนเนี่ยตลอดแล้วก็มีในเรื่องของการวิจัยรถรุ่นอื่นๆบ้างด้วยใช่นั่นคือทีลองเพื่อให้เขาไปทำฟังก์ชันออปชันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็วิจัยให้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยพี่บีที่เรียนเชิญผมมาในครั้งนี้ก็ผมเป็นหนึ่งอีกตัวแทนใช่วันนี้เป็นตัวแทนที่ดีเลยผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราจะคอยติดตามกันไปเรื่อยๆในวันนี้กับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปลองเล่นลองเล่นอุปกรณ์ผมว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าตอนที่ผมเรียนแรกๆเนี่ยไม่เคยได้ทำอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่เราต้องไปนั่งลองผิดลองถูกมันเสียเวลามากเลยครับเดี๋ยวได้เห็นภาพเนี่ยปุ๊บแล้วชีวิตอ้อมันแค่นี้เองนี่นาแล้วก็นี่รถมันก็มีแค่นี้แหละโอเคครับดีเลยเยี่ยมขอบคุณมากเลยครับพี่บีครับยินดีครับพ่อสวัสดีครับ ทฤษฎีน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในต่อในช่วงที่กำลังจะไรนะเทสกล่องจริงๆแล้วว่ากล่องแต่ละตัวนี้มีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยสั่งการยังไงจากตัว Max ECU เลยเนี่ยสั่งการใช้ตัวไหนเป็นแบบไหนฟังก์ชันอะไรที่ไปใช้กับรถจริงๆซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการจำลองขึ้นมาที่เหมือนกับ อุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่องยนต์จริงๆแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับนี่บนนี่แหละทีวีก็กำลังเตรียมอยู่เห็นภาพเลยเหรอ ถ้ามันเสียงดังได้มันคงสตาร์ติดไปแล้วอ่ะ Eaterton ลิ้นไฟฟ้ากับวิธีการเปิดใช้ VV นะครับก็ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมาก ใช้เวลานานก็ เลยในวันที่2ครับก็เลย
้องใช้เวลาในการอธิบายแล้วก็ในการทำเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราเรียนในเรื่องของการไฟสตาร์ททิกเกอร์ต่างๆนะครับแต่วันนี้ที่จะยากลงไปลึกลงไปก็คือในเรื่องของนี่แหละลิ้นไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะรถแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในการค่าตั้งเซตต่างๆของในกล่องแม็ก ECU ค่อนข้างที่จะละเอียดมากจนงง นะฮะว่าจากทฤษฎีที่เราฟังแล้วมันงงเดี๋ยวพี่วีบอกว่าเดี๋ยวพี่วีลองให้ดูเลยเพราะมีเครื่องตัวเมื่อวานที่เราสตาร์ทเอาไว้สามารถตั้งได้นะครับก็เป็นเครื่อง R18 นะครับก็ลิ้นเป็นลิ้นไฟฟ้าพี่วีจะสตาร์ททิ้งไว้แล้วก็ลองปรับดูว่าจะต้องใช้งานยังไงทำยังไงแบบไหนยังไงประมาณนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ช่วงบ่ายก็เป็นในเรื่องของเรียน VV นะครับพอเรียน VV เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการจูนจริงที่ไดโน่นะครับคาดว่าวันนี้คงดึกนะแน่นอนเลยนะฮะมอมอก็ดึกกันนะครับโอเคก็ยังไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวนั่นแหละรอเวลาแหละยังมึนเลยเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยครับก็ย้อนตรงนี้ให้ดูระหว่างรอลองสั่งเนี้ยดูก่อนไหมเดี๋ยวผมลองสั่งเนี้ยนะว่าเราเข้ามาที่จริงง่ายกว่านั้นไม่ต้องมือเครื่องนะครับถ้าคอยตัวเดือดนะครับครับดูหน่อยไฟติดปะคอยติดครับติดปะไฟติด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 
พราะมันไม่เหมือนบ้านเขาเลยยังไงแต่ว่าทำไมไม่เหมือนก็เพราะว่าในรูปเนี่ยมีความเบี้ยวอยู่ในตัวมันแค่ตั้งทางของแตกไว้อยู่ไม่เป็นไรเอาเลยครับอันนี้คือสีใช่ครับโอเคเปิดครับผมว่าพอดีแล้วล่ะผมว่ามันขึ้นที่ให้เพื่อนๆได้ชมกันก็มีเพียงแค่คันเดียวพอนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจMac ECU นะครับติดต่อพี่วีตามช่องทางที่พี่วีแจ้งเอาไว้หรือว่าใครที่เป็นอู่หรือว่าเป็นอยากต้องการจะเป็นจูเนอร์ก็ลองติดต่อพี่วีดูต้องบอกเลยว่า Mac ECU ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากพอสมควรนะครับแล้วก็รายละเอียดเรื่องออปชั่นในกล่องก็ค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องซัพพอร์ตพี่วีมีคนซัพพอร์ตให้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับนี่แหละคือตัวแทนจำหน่ายนะฮะโอเคยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับในวันนี้เราก็ได้มาอบรมแล้วก็ได้มาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจูนแล้วก็ในเรื่องของกล่องเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็เอาเป็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่1ของ Mac ECU ครั้งหน้าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ลองติดต่อพี่วีดูหรือว่าติดตามชมในเพจเอาละกันในครั้งที่2จะมีเมื่อไหร่นะครับหรือสอบถามกับทางพี่วีเองเลยละกันและถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลูกค้าหรือว่าเป็น FC เราสนใจที่อยากจะมาให้ผมจูนรับจูนนะฮะเดี๋ยวจะจัดให้แบบงามๆเลยนะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้กดไลค์กดซับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันครับพอ Channel ครับ